จริงๆแล้วต้องใช้ ID ที่มันชื่อ Void Editor โหมดเบลิออนอะไรของมันโหมดสุดท้ายอ่ะมันมีตัวละครเยอะอยู่นะมันจะเป็นตัวละครที่แบบฮิตๆทั้งนั้นอ่ะอย่างเช่นไอเซนสุดนาริตระมันมีอะไรอีกนะวันเดอร์บอลไอเสียปักตัวละครมีเยอะปั่นปั่นก็มีเวอร์เนี่ยบิลลี่คาซูมะคาซูมะลูฟี่สันจิเอ้ยไปส่วนสกิลนี่ก็มันจะมีเลือกจำไม่ได้แล้วฮิวเหรอฮิวเหรออ่ามันจะมีแค่1 2 3เฮล1อ่ะเฮล1ปึ๊บมันก็จะมีบอกชื่อท่าQ 1 2 3มันเป็นภาษารัสเซียแล้วก็เอา Q 1ก่อนแล้วกัน Q 1อ้าวไม่ต้องกดก็ได้มัน Q 1กดไปเลยปึ๊บพออยากได้สกิลท่า1แบบใหม่ก็น่าจะเป็นเคียงก็ Q 2แต่ก็ต้องรีเซ็ตก่อนนี่เขาอยู่นี่อันนี้ก็จะเป็นมันจะมีสแกนด้วยไอ้มาสแกนอันนี้ก็จะเป็นสกิลติดตัวลุ้นเอสกุยจะไปสู้ในรูมาดีกว่าล่าสุดมันก็เพิ่งซัดบิ๊กมัมไปออกมาดีกว่าเริ่มเข้าใจความน่ากลัวของรอแล้วแต่มันสกิลมันก็จะมีราวๆนี้ต้องเปลี่ยนโอ้ยอย่าตายดื่มดูเลือดตัวเองโอ้ยโดนสกิลกี่ตายมึงเนี่ยควันตายการที่เราจะรีสกิลมันต้องมี3ไม้หรือเปล่าสามไม้หรือ5ไม้เนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ได้เล่นนะส่วนใช้ไม้อันนี้จะเป็นแบนอันนี้จะเป็นอัปเกรดอันนี้ไงอัปเกรด FQ มันจะมีบอก Q ใช้2ไม้สกิล T ใช้4ไม้นะอัปเกรดก็จะมีไอเทมน่าจะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยซื้อพวกเนี้ยซื้อปุ๊บปุ๊บแล้วมันเอาไปรวมกันไม่ต้องซื้ออะไรมากหรอกเล่นไม่เป็นเน้นมันอย่างเดียวยี่ดะอย่าสู้ในรูมันมันจะตายออกมาโอ้มันไล่หัวกูอย่างเดียวเลยเว้ยนานี้เฮ้ยมันยกหินเฮ้ยคอนโทรลหินได้ด้วยเหรอวะไปเลยเพื่อนไปเรียกเพื่อนเลยเจ๊จังวะเอามันฆ่ามันโอ้ยยุกชิแท็กตูจือเท้าต้องหลบตาเว้ยหลบได้สกิลอาร์ละเนี่ยบวกไปเลยไอ้โอ้โหมีเลือด
โอ้หนานี้กูจะตายแล้วโอ้โหแม่งซูโร่แม่งโคตรแรงเลยโซโลนี่แม่งโคตรอวยมึงเขียนว่าคิวรีเซ็ตป่ะอ่ะปุ๊บแล้วเราเขียนว่าคิวสองปุ๊บมันจะเป็นแบบใหม่นี่ไงอันนี้จะเป็นความเร็วแฟตพัสมัดเร็วนะแซงมะเนี่ยกูจะไปสู้โซโลเลยวะเนี่ยお前がどれだけ守る力がこの体を破壊するのも時間。มาแล้วกูมาแล้วเอ้ยกูมาแล้วต่อยมันต่อยมันอุ้ยเชี่ยแรงเหมือนกันนะเนี่ยไปก่อนกูจะตายแล้วเจอกูด้วยกูจีเกนเลยด้วยไอ้เหี้ยต้องเปลี่ยนสกิล3อ่ะเพราะว่าสกิล3มันก็ลงโป้งเกินไปมันเป็นนี่ไม่โดนบัฟอะไรมั้งต้องกดเลือดนะจริงๆอ่ะจบเลยโอ้ที่ติดสตันด้วยนะจ้าน่ะดีเลยขอไม้ได้ไหมพี่เมโกะไม่อยากรีเซ็ตสกิลสามที่หมายเลยก็หลงโป้งมากเลยไม้ขอไม้มีไม้ไหมอันนี้น่าจะอันไหนวะที่มันจะโยนบอลพักสตัวไปอันนี้ป่าวะไม่มีโอเคพี่ใช้มามาแล้วเฮ้ยเป็นมาเองโอ้ยไม่โดนดีดาร์แล้วสกิลเราโดนตัดแล้วเงี้ยมันแคนเซิลสกิลเราเลยนะสกิลเราโดนตัดแม่งครูดาวโอ้ดูด้วยเหรอหุยสกิลทีออกมาแล้วโอ้โดนตัดอีกแล้วนานี้สกิลทีเราอยู่ได้น่ะยาวไหมเนี่ยไอ้กูตายเ
โอ้น่าจะตายนะเมื่อกี้บั๊กป่ะเนี่ยโอ้ยโดนอยู่เอาเรื่องนะสรุปเอามันก่อนเลยไอ้เนี่ยอยู่คนเดียวโยนถึงกับต้องโยนปอกดาบใส่ครับโอ้โดนปอกน้ำเฮ็ดช็อตมันชนะป่ะมันชนะเหรอเพื่อนเราชนะกันเหรออ๋อ How to read skill เขียนว่าอยากให้ read skill ไหนใช่ไหมก็เนี่ย e แล้วก็เขียนว่าลบ e reset แล้วก็เขียนว่า e 2 อันนี้ถ้าผมอยาก read skill e นะใช้ไม้ด้วยอะไรวะลบกล่องเนี่ยนี่แหละวิธีไอ้ไม่โดนโอ้ยเอาโซโล่กันเลยเออเตะมันเอ้ยตายเรียบร้อยโซโล่โฮ้ยหัวใจกูป่ะน่ะพิมพ์เฮียวสี่อ๋อต้องพิมพ์เฮียวสี่ไม่ตายวะเอามันสโลตตายแล้วอีกเดียวพี่มาแล้วปะครับกูโดนแค่ไอ้เหี้ยเอ้ยบอลพังลงไปอันนี้เอ็นเกมละต่อไปก็จะเป็นโหมดซีรีส์เล่นบอสชนกันละอ่ะจริงด้วยพอไปเชี่ยโคตรแรงอ
อะไรวะโอ้โหจิเกนเจอ2-1เงี้ยต้องโชว์แล้วจิเกนกลัวจิเกน2-1เงี้ยอย่าแพ้ต้องแกล้งเกิดเอ้ยเปิดโหมดนี้แล้วกูทำไมกูเสียเลือดลดไปเยอะเดี๋ยวดิฮะTacto. มันเกิดมาก็อัดมันคาบ้านเลยครับป้อมเกิดหุ้ยทำไมโซโลมตีติดตามเลยพี่มา2ยังไงหรอวะนี่ดารุเล่นไม่ได้เลยตัวรอสกิลใช้ยากจัดรีเซ็ตออลรีเซ็ตไปใช้ที่มันใช้สกิลง่ายๆดิฮาวโอ้ไม่ก็ดูเลยนะบอสแล้วเนี่ยเห็นไหมมาเยอะเนี่ยลองดีเนี่ยรีเซ็ตอ่ะเขียนว่าW เออผมลอง R ดีกว่า R reset ได้ไหมวะได้ไหมน่ะ R 2มีไหมน่ะมี R 2จริงด้วยนารูโตะคือต้องเป็นรูปนารูโตะเลยอันนี้จะสู้กับบอสเขาจะเป็นบอสแชร์ดิแชร์ตัวกันแชร์ให้เล่นกันได้นะจะได้ไม่ต้องมาเข้ากัน2ตัวอู้เชี่ยสกิล R เราแม่งโคตรแรงไงมันไม่ใช่ไงวะข้ามาโอ้บัฟไม่อ่ะเห็นไหมมันจะเพิ่มเรื่อยไปเรื่อยๆคนตายไปเลยไปเลยสู้มันโนสตันอยู่ตอนนั้นน่ะฆ่ามาเลยเอามันボス。
จบเคดูนี่แหละแบบอนิเมะโปรเจกต์ก็จะราวๆนี้นะ